ออกโรงป้องแตงพงศกรลูกเลี้ยงกรฟาดกลับชาวเน็ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูลั่นไม่ได้เหยียด14ล้านเสียงกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อพรรคก้าวไกลเชิญพรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่แล้วต้องเจอกระแสตีกลับจากโลกออนไลน์ที่ไม่เห็นด้วยการดีลครั้งนี้ก่อนเกิดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีกรไม่มีกูเมื่อประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกันกับการดีลครั้งนี้ก่อนที่เวลาต่อมาทางก้าวไกลต้องออกมาแถลงขอโทษพร้อมล้มเลิกการดีลดังกล่าวล่าสุดแตงพงศกรในฐานะลูกเลี้ยงของนายกรได้ออกมาเคลื่อนไหวข้อความใบจีว่าอย่าทะเลาะอย่าตอบโต้กับผู้ที่มีสติปัญญาอ่อนด้อยกว่าเราพร้อมแคปชั่นเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจทำงานครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่เขาหวังดีต่อประเทศชาติจริงๆก็ไปด่าเขาอยู่ได้โพสต์นี้กลายเป็นข่าวก็เริ่มมีทัวร์มาลงแต่ไปเป็นไรครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงคนส่วนมากนะแล้วก็ไม่ได้เหยียดเสียงของคน14ล้านคนแน่นอนผมหมายถึงบางคนที่ไม่มีเหตุผลแขวะหรือแซะโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงบางคนก็นอกเรื่องไปแขวะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะงั้นอย่าร้อนตัวกันไปเลยครับหลายวันก่อนผมยังแสดงความยินดีกับก้าวไกลอยู่เลยอยากเห็นประเทศพัฒนาก้าวหน้าเหมือนกับทุกๆคนครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิคุณกรเก่งธุรกิจก็ให้คุณกรไปบริการธุรกิจที่บ้านค่ะอดีตทำไรไว้คนเขาจำเก่งแค่ไหนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการแช่แข็งประเทศเกือบ10ปีคุณกรเคยขอโทษอดีตที่เคยเข้าร่วมกปปส.อย่างเป็นทางการหรือยังคะไม่นับเรื่องการสนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเมื่อสมัยที่แล้วอีกเบื่อติ่งส้มไม่ร่วมก็ดีแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะจ้าคนปัญญาสูงส่ง200,000กว่าคนอย่ามั่นค่ะสลิมบางทีก็ไม่เข้าใจหัดใช้ความคิดที่มีคิดวิเคราะห์แยกแยะกันบ้างอย่าพวกมากรากไปตกเหวตายกันทั้งคณะสิ่งต้องแก้ไขและปฏิรูปเป็นอย่างแรกคือเรื่องการศึกษา